สดีค่ะทุกคน Welcome to Bookie Channel นะคะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักปุ๊กก็อยากจะมาแชร์เคล็ดลับเด็ดเด็ดมากๆเลยนะคะพร้อมยังพร้อมยังเอ่ยพร้อมยังโอเควันนี้เคล็ดลับเด็ดนะคะก็คือทำยังไงให้สามีรักสามีหลงเคล็ดลับนี้ผู้หญิงส่วนใหญ่ก็คงจะรู้นะคะแต่เราไม่ค่อยทำกันใช่ไหมเอ่ยโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะสิ่งแรกก็คือการขอบคุณค่ะการขอบคุณเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันทำให้คนอื่นน่ะแฮปปี้คนอื่นการที่เราขอบคุณสามีนะคะเราบอกอุ๊ยเนี่ยขอบคุณนะที่แบบทำงานน่ะขอบคุณนะที่ดูแลกันก็เหมือนกับว่าเราชอบเราเป็นการเหมือนการบอกเขาว่าเนี่ยเราชอบในสิ่งที่เขาทำแล้วเราก็เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำเราเข้าใจในตรงนั้นแบบเราขอบคุณเราขอบคุณพูดคำขอบคุณสิคะแบบการขอบคุณมันแบบรู้สึกแบบหัวใจพองโตหวังว่าทุกคนคงจะเก็ตนะคะโดยเฉพาะฝรั่งของปุ๊กถ้าใครยังไม่รู้นะคะปุ๊กมีสามีฝรั่งแล้วฝรั่งเนี่ยเขาแบบถือมากการขอบคุณการขอบคุณเขาจะแบบเขาอยากให้เราขอบคุณนะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ควรทำสิ่งที่ผู้ชายไม่ชอบมากๆก็คือคำบ่นการบ่นบอกจู้จี้จุกจิกอะไรประมาณนี้นะผู้ชายคิดว่าผู้ชายทุกคนไม่ชอบคนที่บ่นคือเคล็ดลับของปุ๊กนะคะคือปุ๊กจะบอกว่าถ้าเราอยากให้สามีทำอะไรให้นะคะเราก็บอกว่าโอ้ยกตัวอย่างอะไรดีล่ะอยากให้สามีล้างรถให้ก็บอกว่าฮันนี่ฉันเนี่ย thank you ฉันขอบคุณเธอนะเธอฉันแสนดีดูทำนู่นทำนี่ให้ฉันตลอดเลยแต่ว่าเราก็สอดเข้าไปแต่ว่าเนี่ยรถฉันนะมันเปื้อนแล้วแบบเนี่ยมันหนาวฉันไม่มีเวลาฉันยุ่งอยู่กับลูกเนี่ยเธอช่วยเอารถไปล้างให้หน่อยสิที่รักเนี่ยขอบคุณมากนะคะที่ทำให้แล้วก็ขอบคุณไปอีกเหมือนขอบคุณไปก่อนการที่เราแบบขอบคุณเยอะๆเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำไม่ติไม่บ่นไม่จู้ไม่จีบอันนี้คือเคล็ดลับเด็ดเลยรับรองว่าสามีรักสามีหลงแล้วที่สำคัญอย่าไปบ่นสามีให้เพื่อนๆฟังนะคะเพราะว่าการที่เราบ่นอันนี้นี่ถ้าใครรู้เรื่องกดแรงแรงล่ะกดแรงดึงดูดนะคะจะเข้าใจดีว่าเราควรจะพูดแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราอยากได้แล้วก็ยกเว้นไม่พูดสิ่งที่เราไม่ต้องการอย่าไปบ่นสามีให้เพื่อนๆฟังเด็ดขาดเพราะการบ่นการไปพูดมันจะทำให้เราดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีแล้วทำให้สามีเราก็ทำอย่างที่เราบ่นให้เขานั่นแหละเขาจะไม่ปรับปรุงแต่ถ้าเกิดว่าเราขอบคุณเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำนะคะเขาก็ยิ่งจะแบบทำในสิ่งนั้นต่อไปสิ่งที่เราชอบยิ่งขอบคุณก็ยิ่งได้มาเยอะอันนี้นะคะเป็นเคล็ดลับสำคัญเลยที่ปุ๊กเนี่ยสามารถจะใช้ชีวิตคู่กับสามีนะคะก็คบกันอยู่ด้วยกันมาประมาณเกือบจะ11ปีครึ่งแล้วนะคะอันนี้คือเคล็ดลับชั้นเยี่ยมเลยนะคะถ้าใครสามารถที่จะทำตามได้รับรองเลยนะคะว่าค
ความรักของคุณจะมีแต่สีชมพูแฮปปี้แฮปปี้นะคะหวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะช่วยเพื่อนๆได้มากไม่มากก็น้อยนะคะก็ขอให้ทุกคนถ้าใครยังไม่ subscribe นะคะก็subscribe subscribe ให้หน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกตรงกระดิ่งด้วยนะคะเราเพื่อนๆจะได้คลิปวิดีโอที่มีคุณค่าคลิปวิดีโอดีๆยังจากปุ๊กกี้อีกนะคะวันนี้ก็ขอลาเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ